ค็อกเทลที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นค็อกเทลที่ชนะนะคะจากการแข่งขันในโครงการ F&B Master 2015จากฮิลตันพัทยาค่ะและสำหรับโครงการนี้นะคะคุณผู้ชมมีการเฟ้นหานะคะเชฟจากหลากหลายหมวดเลยนะคะมีด้วยกัน4หมวดด้วยกันนะคะแต่ว่าจะมีอะไรบ้างนั้นนะคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราได้รับเกียรติค่ะจากทางคุณปรภาธีรสุนทรกุลนะคะคุณอัญคณาสุพลชัยคุณชัยนรงค์นฤทัยนะคะคุณพีรศักดิ์เรืองทาตรีคุณธีรนาถพิสญญบุตรนะคะซึ่งทั้ง5คนนี้นะคะมาจากทางฮิลตันพัทยาจะมาพูดคุยถึงการแข่งขันในครั้งนี้นะคะแล้วก็มาเล่าให้ฟังอยู่กับพวกเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชิงคนเป็นข่าววันนี้โหอลังการมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมีหลากหลายเรื่องราวกับโครงการดีๆใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าโครงการในส่วนของ F&B Master 2015นี้นะคะเขาก็จะมีในส่วนของการแข่งขันค้นหาสุดยอดเชฟนะคะบาริสต้าแล้วก็บาร์เทนเดอร์นะคะรวมไปถึงมีอาหารหวานนะคะมีอาหารคือแน่นอนว่าเมนูพวกนี้เนี่ยกว่าจะชนะมาได้นะคะจะต้องผ่านการแข่งขันที่ค่อนข้างดุเดือดเพราะว่าผู้ที่สมัครเนี่ยก็มีหลายท่านมากๆเลยนะคะแต่ว่าโครงการนี้น่าสนใจอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวต้องขอสอบถามนิดนึงว่าโครงการนี้เนี่ยมันคืออะไรทำไมจะต้องเป็น F&B Master ด้วยจริงๆแล้วสมชื่อเลยนะคะด้วยความที่ทางฮิลตันเวอร์ไวน์นะคะของเราเนี่ยในเครือฮิลตันทั้งหมดนะคะทั่วโลกเนี่ยมีจุดประสงค์ในการจัดงาน F&B Master ขึ้นมาเพื่อที่จะขายดาวเด่นนะคะในวงการอาหารและเครื่องดื่มนะคะเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรนะคะรวมทั้งคิดค้นเมนูใหม่ๆนะคะให้กับเขาเรียกว่าวงการ F&B บ้านเรานะคะโดยจัดกิจกรรมดีๆนี้ขึ้นมาเป็นประจำนะคะเรียกว่าทุกปีปีนี้เป็นปีที่2แล้วแล้วก็ในพาร์ท4พาร์ทหลักๆนะคะที่ได้มีการจัดแข่งขันขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารเรื่องของเครื่องดื่มนะคะเรื่องของบาริสต้าแล้วก็เรื่องของขนมเนี่ยถือว่าเป็น4พาร์ทหลักของงานโรงแรมของงาน F&B โรงแรมทีเดียวเนาะในเมื่อเราได้4พาร์ทหลักแล้วเนี่ยก็แน่นอนจะมีการพัฒนาศักยภาพต่อไปมีการคิดค้นเมนูใหม่ๆต่อไปค่ะนะคะแล้วก็เราทราบถึงวัตถุประสงค์กันไปแล้วนะคะก็ลืมไปเลยต้องขอแสดงความยินดีกับ3ท่านด้านหลังด้วยเพราะว่าคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยเป็นหน้าใหม่อ่ะวัยรุ่นทั้งนั้นเลยแต่ว่าฝีมือเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาการันตีโดยฮิลตันแบบนี้แล้วเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะใช่แล้วค่ะก็บอกแล้วไงพี่กุ้งโครงการนี้เป็นการเฟ้นหาใช่ไหมคะในส่วนของหนุ่มสาวหน้าใหม่เลยนะคะในการที่จะก้าวไปสู่ระดับมืออาชีพสำหรับในการทำอาหารทำอะไรอย่างนี้และทีนี้เราต้องมาสอบถามกันนิดนึงดีกว่าว่าการแข่งขันเนี่ยนะคะอย่างที่มายบอกคุณผู้ชมไปว่ามันมี4พาร์ทอ่ะมันประกอบด้วยอะไรบ้างคะได้เลยค่ะคุณยุ้ยประกอบด้วยคุลินารีคลับก็คือการทำอาหารก็จะมีทั้งอาหารคาวและอาหารหวานนะคะคือรวมกันเลยรวมกันเลยค่ะก็มีผู้เข้าประกวดก็ผู้เข้าแข่งขันก็ประมาณเกือบ40ท่านด้วยกันโอ้คือ1เมนูใช่มั้ยคะ1ท่าน1ท่านต่อ1เมนูค่ะแต่จะเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่ามันก็จะมีหัวข้อว่าเป็นอาหารหรือว่าเป็นของหวานแค่นั้นแต่ว่าในตัวอาหารเขาก็จะเปิดฟรีเพื่อให้ทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ว่าเขาจะใช้วัตถุดิบอะไรเพื่อให้ความคิดสร้างสรรค์ของเขาเนี่ยถูกนำเสนอออกมาได้ดีที่สุดแล้วก็ใช่แล้วก็มีส่วนของบาร์คัพก็คือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก็คือค็อกเทลนั่นเองด้านหน้าเราใช่ไหมคะตัวนี้ที่มาโชว์ตัวนี้เป็นตัวที่ชนะการประกวดมาที่นั่นเองค่ะแล้วก็มีตัวบาริสต้าซึ่งเป็นกาแฟก็จะมีตัวไฮไลท์ของเราก็คือจะเป็นซิกเนเจอร์ที่เราค่อนข้างที่จะเปิดโอกาสให้น้องๆเขาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้ใช้ไอเดียต่างๆแล้วก็เปิดหาข้อมูลแล้วก็ความคิดใหม่ๆที่จะมาทำให้วงการกาแฟบ้านเราตื่นตัวน่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นเลยประมาณนี้นะคะที่แบบเอ้ยนะใช่ไหมเดี๋ยวต้องขออนุญาตถามคุณยุ้ยอย่างนี้นะคะในส่วนของบาริสต้านี่มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดกี่คนนะคะบาริสต้ามีอยู่ที่มา10กว่าท่านค่ะ3ท่าน10นะคะแล้วก็บาร์คับแล้วคะบาร์คับก็10กว่าท่าน10กว่าท่านเหมือนกันที่เยอะที่สุดเลยนี่ก็คืออาหารค่ะเพราะเหมือนนี่รวมหวานหวานกับคาวหวานกับคาวรวมเกือบ40ท่านเกือบ40นะคะทั้งหมดนี้เป็นบุคลากรของฮิลตันเราทั้งหมดเลยใช่มั้ยคะโอ้โหชมแต่ละท่านนี่นะคือจริงอ่ะถึงแม้ว่าบางท่านเนี่ยนะคะที่เข้าการแข่งขันแล้วก็ประกวดโครงการนี้แม้ว่าอาจจะไม่ได้รับรางวัลอะไรไปแต่ว่าแต่ละคนที่ฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดานะใช่ทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าว40ท่านหรือว่า10 20ที่แข่งกับพาร์ทเนี่ยนะคะอาจจะมีความรู้คือทำตำแหน่งนี้อยู่แล้วหรือเปล่าในโรงแรมเมื่อกี้มีการคุยนอกรอบยังไงคะเรามีการแบบว่าคัดสรรเฉพาะคนที่เขาทำหน้าที่นี้มาหรือเปล่าไม่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยโดยแรกเริ่มเลยเนี่ยเราอยากให้คนโรงแรมเนี่ยมีคือบางท่านเนี่ยอย่างเราทานกาแฟเราก็อยากที่จะแบบมีสักโมเมนต์นึงเราไปทานกาแฟของเราเองอะไรอย่างเงี้ย
ให้เขาเปิดโอกาสให้เขาได้มีโอกาสเข้ามาจัดงานตรงนี้ให้เขาเผื่อเขามีพรสวรรค์ที่เขาซ่อนอยู่แล้วเราไม่รู้แล้วเขาไปทำมันอยู่ตำแหน่งอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นน้องโอ๊กเนี่ยที่ชนะการประกวดมาเขาไม่ได้เป็นบาริสต้าโดยตรงเขาเป็นพนักงานเสิร์ฟแต่ว่าเขามีความสนใจแล้วก็พัฒนาตัวเองเพื่อที่จะลองทำตรงนี้ดูแล้วความคิดสร้างสรรค์ของเขาก็ได้รับการยอมรับเป็นงานพี่กุ้งมีธรรมดานะคะแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะของทั้ง3ท่านที่นั่งอยู่ด้านหลังด้วยนะคะเพราะว่าได้รับโอกาสดีๆจากฮิลตันนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในสถานประกอบการต่างๆบางทีเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีเวทีแล้วก็ไม่อาจจะไม่ได้มีโอกาสแบบนี้ให้กับทุกๆคนนะคะทีนี้ต้องไปพูดคุยนะคะกับด้านหลังบ้างนะคะคนละคนนี่โอ้โหยิ้มแบบว่าเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงมากอะน้องไมค์ถูกต้องเลยอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากด้านนี้ก่อนเลยไหมคุณโจคุณโจใช่คุณโจเนี่ยนะคะคุณธีรนานะคะพี่สุญญบุตรนะคะเป็นผู้ชนะการแข่งขันนะคะเป็น Culinary Cup จากห้องอาหาร Horizon นะคะซึ่งผลงานคนที่ชื่อแบบน่ารักมากชื่อว่าแกะแน่นๆทั้งน้องนะคือมาคิดว่าเพลงหรือเปล่าคืออะไรอะคะแกะแน่นๆแล้วมันเป็นอาหารประเภทไหนเดี๋ยวต้องให้ทางคุณโจอธิบายนิดนึงค่ะครับอาหารนี้ก็ใช้วัตถุดิบก็เป็นแกะสมชื่อเลยก็ส่วนผมเป็นคนอารมณ์การคิดอาหารก็แบบกุ๊กกิ๊กน่ารักอะไรเงี้ยก็เลยทำแต่งชื่อให้มันดูแบบน่าสนใจอะไรเงี้ยครับแล้วมันแกะอะไรอะคะสรุปมันเป็นแกะใช่เป็นแกะก็คือแกะไม่ใช่เป็นกริยาแต่เป็นแกะมันเป็นเมนูใหม่ที่คุณโจแบบคิดค้นขึ้นมาเองเลยหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงก็ดูจากผมก็ศึกษาอาหารจากทางด้านโลกโซเชียลครับแล้วก็มาปรับปรุงพัฒนาในสิ่งที่เราชอบด้วยแล้วก็เลยตัดสินใจทำเมนูนี้ขึ้นมาครับเนี่ยนะคะครับผมแขนแน่นๆนะน้องนะไปซ้อมที่ไหนคะก็ใช้เวลาว่างจากการทำอาหารที่โรงแรมเนี่ยนะครับนะคะคือเห็นหน้าตาแบบนี้แล้วก็คืออยากชิมนะคือถ้าไปยูตันตอนนี้นี่เราจะไปหาเมนูนี้รับประทานได้ไหมคะต้องเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะใช่เรามีโปรโมชั่นพิเศษเดี๋ยวเราฝากไว้ช่วงท้ายมีการอ่านไว้ด้วยมาว่าน่าสนใจแน่เลยพี่กุ้งต้องพฤศจิกเท่านั้นเมนูที่คุณผู้ชมเห็นสักครู่นะคะเดี๋ยวรอดูแล้วกันทีนี้มาที่คนต่อไปกันบ้างดีกว่านะคะคนกลางคุณโอ๊กใช่ไหมคะคุณโอ๊กนี่นะคะคุณชัยนรงค์นฤทัยนะคะชนะการแข่งขันบาริสต้าครับพี่กุ้งซึ่งชื่อผลงานที่ชนะเนี่ยนะคะแคนตาลูปมอคค่าใช่ไหมคะเป็นยังไงเอ่ยคือแคนตาลูปกับมอคค่ามันมิกซ์กันได้อะคะที่จริงแล้วผมหาผลไม้ที่สามารถมิกกันกับกาแฟเราได้รู้สึกว่ามันลงตัวเพราะว่าสิ่งที่ผมได้รับมาคือเป็นคอฟฟี่อันดับหนึ่งครับผมก็เลยอยากเอาเป็นพวกผลไม้มาเพราะว่ามันจะได้เข้ากับดินง่ายๆและคือที่ผมเลือกเป็นแคนตาลูปผมรู้สึกว่ากลิ่นของแคนตาลูปมีกลิ่นหอมที่สุดแล้วที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยนะคะคุณโอ๊กนี่เขาไม่ธรรมดาไงเมื่อสักครู่ที่บอกไปนะไม่ได้ทำงานตรงสายนี้อาชีพนี้ทำไมเราถึงหลงไหลแล้วก็ชื่นชอบในส่วนของการมาทำกาแฟอะไรตรงนี้คะคือที่ผมชอบคือผมชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วด้วยครับและอีกอย่างผมชอบทานแคนตาลูปมากครับก็เลยลองเอามาครีเอทแล้วลองเอามาเป็นครับรู้สึกว่าลงตัวอร่อยใช่ไหมคะอร่อยเหรอ มันมีเมนูที่ฮิลตันใช่ไหมคะเมนูนี้มีเหมือนกันไหมในส่วนของอันนี้ต้องคอยติดตามต้องคอยติดตามคือเมนูนี้นะคะแต่ของทางด้านบาริสต้าครับเนี่ยนะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าปราดเซียนมากๆนะเพราะว่าน้องเนี่ยนะอาจจะแบบว่าไม่ได้ทำงานทางสายนี้ประมาณนี้หลายคนอาจจะงงมาเป็นบาริสต้าบอกว่าเก่งได้ยังไงเขาอาจจะแอบไปชงอยู่ที่บ้านหรือเปล่าเลยนะคะแต่ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยแหละนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราถ้ามีความตั้งใจแล้วมุ่งมั่นนะคะอะไรมันก็ไม่เกินความสามารถของเราหรอกนะคะใช่ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับโอกาสด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะใช่ทีนี้ไปที่คนต่อไปกันเลยดีกว่าพี่กุ้งด้านข้างพี่กุ้งเลยค่ะคุณพีรศักดิ์เรืองทาตรีนะคะคุณพีอันนี้ชนะเดอะบาร์คัพค่ะคุณผู้ชมซึ่งมีผลงานค็อกเทลที่อยู่ข้างหน้านี้เลยว่าฟินาเล่เดี๋ยวให้คุณพีแนะนำเมนูนิดนึงค่ะอ๋อค็อกเทลตัวนี้นะครับก็คือแรงบันดาลใจก็มาจากรสชาติของค็อกเทลตัวนี้เองที่ผมคิดขึ้นมาครั้งแรกนี่ครับที่ผมลิ้นของผมได้สัมผัสกับรสชาติตัวนี้ครับมันเป็นรสชาติที่ผมตามหามานานครับชนะเลิศแบบพีเซนต์แล้วค่ะรสชาติแห่งความสุขครับผมจริงไม่อยากเก็บความสุขไว้คนเดียวผมอยากจะแบ่งปันความสุขนี้ให้กับทุกคนนะนี่ภาพในวันที่เราทำการแข่งขันใช่ไหมคะใช่เลยค่ะ
คือเราแข่งขันเนี่ยแต่ละพาร์ทนี่คือวันเดียวจบเลยใช่ไหมคะหรือว่ายังไงเอ่ยที่เราค่ะจากการแข่งขันในแต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มนะคะหรือจะเป็นในส่วนของกาแฟนะคะก็จะแบ่งเป็น3วัน3เซสชั่นแต่ว่าสุดท้ายเราก็จะไฟนอลกันวันนั้นเลยแล้วก็จะได้ผู้ชนะในวันนั้นเลยก็ที่เราไปชมภาพรายการนะคะในส่วนบนโซเชียลนั่นเองก็นั่นแหละผู้ชนะจริงๆแล้วมีอีก1ท่านใช่มั้ยคะที่ในส่วนของขนมหวานเนี่ยวันนี้ติดธุระมาไม่ได้ก็ขอแซวมินิด้วยนะคะเอ๊ะแล้วอย่างนี้นี่ในฮิวตันสาขาอื่นๆเนี่ยเขาก็จัดโครงการดีๆแบบนี้เหมือนเราด้วยไหมคะโอ้แน่นอนค่ะเพราะว่าแต่ละสาขานะคะฮิลตันทั่วประเทศไทยเลยรวมทั้งในเอเชียแปซิฟิกทั้งหมดเลยด้วยค่ะฮิลตันเวอร์ไวด์หมดเลยทุกคนทุกๆโรงแรมนะคะในเครือฮิลตันทั้งหมดก็จะต้องเฟ้นหาเนี่ยแหละค่ะดาวเด่นทั้ง4ดวงใน4พาร์ทนะคะเป็นตัวแทนของโรงแรมนั้นๆนะคะเพื่อมาประกวดสเต็ปแรกก็ระดับประเทศนี่คือตัวแทนของเราไปแข่งระดับประเทศนะคะจากนั้นก็ได้ตัวแทนระดับประเทศมาก็จะไปแข่งในระดับภูมิภาคต่อไปในเอเชียแปซิฟิกนะคะที่ต้องไปเจอกับหลายๆประเทศเลยค่ะอินเดียเกาหลีญี่ปุ่นเยอะแยะมากมายตัวแทนประเทศก็คือ4พาร์ทเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าก็ไปแข่งกันในเครือฮิลตันที่อยู่ในระดับเอเชียตะวันออกไปอีกใช่แล้วเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่มากๆนี่ขนาดจัดแค่ครั้งที่2นะคะต้องถามนิดนึงว่าผลตอบรับในครั้งที่2นี้เนี่ยถ้าวัดจากครั้งแรกผู้ที่สนใจในการเข้าแข่งขันเอาฮิลตันพัทยาของเราเนี่ยแหละเป็นไงบ้างคะแตกต่างกันไหมเอ่ยเยอะนะคะพี่ยุ้ยนะคะเยอะกว่าปีที่แล้วหลายท่านเลยค่ะเป็นเวทีจริงๆค่ะที่น้องๆพวกเราชาวฮิลตันรู้สึกว่านี่แหละคือเวทีที่ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในสายงานไหนถ้าเกิดคุณมีความสามารถนี่แหละมาเลยมาแสดงความสามารถมาโชว์กันว่านี่นะเวทีเหล่านี้แล้วก็สามารถผลักดันคุณเข้าไปสู่ในระดับประเทศระดับภูมิภาคได้ต่อไปด้วยค่ะแล้วสำหรับการจัดการแข่งขันโครงการดีๆแบบนี้นะคะคุณยุ้ยคะเราในส่วนของฮิลตันพัทยาเราเองนะคะเราจัดขึ้นปีหนึ่งกี่ครั้งอะคะปีละครั้งค่ะปีละครั้งเท่านั้นด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของสี่พาร์ทต่างๆเหล่านี้นี่เราจะมีธีมให้เขาไหมคะหรือยังไงเอ่ยด้วยหรือว่าเราเปิดกว้างเลยจริงๆแล้วเราเปิดกว้างค่ะเปิดกว้างเพราะว่าเราเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์ไม่สามารถตีกรอบได้เราต้องปล่อยให้เขาครีเอทสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขาอยากจะทำแล้วก็แสดงความเป็นตัวตนของเขาออกมาค่ะมันจะได้อยู่ที่ผลงานโอ้โหนะสุดยอดจริงๆนะคะเพราะว่าจริงๆเลยเนี่ยองค์กรหน่วยงานต่างๆเนี่ยแผนไม่ค่อยจะมีเหมือนกันนะคะในการที่จะแบบเปิดโอกาสนะคะให้กับน้องๆพนักงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยวัยรุ่นคนหน้าใหม่แบบนี้นะคะแบบคนรุ่นใหม่แบบนี้นะคะได้มีเวทีในการแสดงออกซึ่งความสามารถและเขาก็สามารถนำเสนอออกมาได้โอ้โหสุดยอดจริงๆนะคะทีนี้ในสองเมนูแรกนะคะเราจะต้องไปชิมกันในเดือนพฤศจิกายนใช่ค่ะแล้วเมนูนี้ล่ะคะโอ้โหเช่นกันก็จะมีโปรโมชั่นลอนช์ออกมาเรื่อยๆนะคะก็ต้องรอติดตามกันที่ฮิลตันเราจะมีการบรรจุเข้าไปในแบบว่าโปรโมชั่นต้องรอดูต้องรอดูกันต่อไปก็ติดตามฮิลตันได้ในหลายๆช่องทางติดตามได้เลย Facebook หรือจะเป็นไลน์อินเทอร์เน็ตได้หมดจริงก็อยากจะฝากเชียร์ด้วยเพราะว่าถ้าตัวเป็นตัวบาร์คัพเองเนี่ยนะคะถ้าสมมุติว่าน้องเขาสามารถที่จะไปถึงระดับประเทศแล้วคนที่จะสามารถชนะระดับ regional ได้คือระดับภูมิภาคได้เนี่ยเมนูเนี้ยจะถูกบรรจุอยู่ในฮิลตันworldwide ทั่วภูมิภาคเลยค่ะใช่คือทุกฮิลตันว่านั้นแหละใช่ไหมคะทีนี้ในเกณฑ์ของการตัดสินเนี่ยคุณผู้ชมค่ะแน่นอนแหละนะแต่ละท่านที่อยู่ในฮิลตันเนี่ยจะต้องเฟ้นหามาแล้วนะกว่าจะได้เข้าไปอยู่ในฮิลตันได้เนี่ยนะแต่ว่าในส่วนของต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะนอกจากรสชาติที่ดีวัตถุดิบที่ชั้นเลิศแล้วเนี่ยนะคะจะต้องมีการอะไรมาตัดสินน้องๆอีกไหมคะเช่นวิธีการนำเสนออะไรต่างๆหรือว่าความสะอาดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะดิบคุณอยู่เนี่ยใช่ค่ะคะแนนที่เราให้เยอะมากที่สุดคือความคิดสร้างสรรค์ค่ะความคิดสร้างสรรค์แล้วก็อยู่ที่ความสะอาดเทคนิคแล้วก็การนำเสนอตัวเองการนำเสนอสินค้าแล้วก็คอนเซ็ปต์โดยรวมของโปรดักต์ของตัวเองเนี่ยค่ะก็คือจะต้องเก่งรอบด้านนะบางท่านอาจจะแบบว่าทำอร่อยแต่ว่าเขินอายเหนียมอายพูดไม่ค่อยเก่งพิเศษไม่ค่อยเป็นอะไรแบบนี้บางทีก็ถูกตัดคะแนนได้เหมือนกันใช่รสชาติเรามีแบบคณะกรรมการชิมอะไรอย่างงี้ไหมคะมีค่ะมีคณะกรรมการชิมก็ต้องมีการวัดคณะกรรมการกี่ท่านนะคะหกท่านค่ะหกท่านค่ะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในหลายๆพาร์ทนะคะที่ทางอยู่ตั้งทยาเลือกสรรมาโอ้ก็เรียกว่ากว่าจะคัดสรรออกมาได้นี่นะบอกว่าคือเด็ดจริงๆนะทีนี้ถามทางด้านหลังมากดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะได้มายืนณตรงนี้ได้เดี๋ยวต้องฝ่าฟันนะคู่แข่งค่อนข้างเยอะถามคุณพีก่อนบ้างดีกว่านะคะพอเราเป็นประกวดแล้วเราเป็นผู้ชนะเลิศเนี่ยนะมีความรู้สึกยังไงบ้างดีใจมากเลยครับเพราะว่าผมมา
เตรียมตัวมันน้อยมากอ๋อแล้วก็อย่างก็ผู้แข่งขันแต่ละคนก็มีความสามารถกันค่ะคิดว่าจะได้ไอเดียเราโดนใจเปล่ามันก็อาจจะโดนนะใช่นะเราเมื่อสักครู่พรีเซนต์ออกมานี่โอ้โหหลายๆท่านอยากจะชิมแล้วนะแต่ว่าต้องอดใจรอนิดนึงนะคะเดี๋ยวเดือนพฤศจิกายนเนี่ยรับรองว่าได้ลิ้มรสกันแน่นอนนะคะค่ะถามในส่วนของน้องโอ๊กบ้างดีกว่าพอเราโอ้โหพอตัดสินมาแล้วปุ๊บเป็นเราเนี่ยเป็นที่หนึ่งเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนั้นเหรอครับรู้สึกโง่โง่ตื่นเต้นจริงหรือเปล่าครับเพราะว่าเพื่อนแต่ละคนคือการเตรียมพร้อมก็ล่วงหน้าประมาณ1เดือนครับเวลาที่จะเตรียมพร้อมเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่คิดว่าเราจะได้ที่1ครับซ้อมนานมั้ยคะฝึกซ้อมนานมั้ยก็ทุกวันนะครับหลังเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือฝึกซ้อมไอ้เจ้าตัวแคนตาลูปมอคค่าเนี่ยนะเมนูได้แต่เลือกแล้วหรือว่าลองหลายๆเมนูลองหลายๆเมนูครับกว่าจะได้มาทําประมาณสัก2วันนะครับเรารู้สึกว่าลงตัวมั่นใจแล้วว่าคืออันนี้เอาวันนี้สู้เลยเป็นไงล่ะพี่ปุ้งกว่าจะได้มาแต่ละคนนะคะไม่ธรรมดานะคะสู้นะคะครับผมรู้สึกยังไงบ้างก็ตื่นเต้นดีใจนะครับภูมิใจในการทำอาหารจานนี้ของเรามากเหมือนกันครับแล้วก็มีอารมณ์แบบงงๆเหมือนกันว่าอย่างที่บอกก็คือทุกคนมีความสามารถมีเทคนิคส่วนตัวใช่ก็ยอมรับว่าภูมิใจนิดหน่อยครับคือแต่ละคนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าการแข่งขันเนี่ยเขาเหมือนกับเป็นการแข่งขันที่เชื่อมความสัมพันธ์ด้วยส่วนหนึ่งของพนักงานในองค์กรเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็แบบว่าไม่ใช่จะฉันจะต้องเข้าเส้นชัยให้ได้ทุกคนก็จะเขาเรียกว่าทำแบบมีความสุขช่วยเหลือกันหมดเลยนะคะก็เลยแบบนี้ใช่ไหมคะคือได้มาก็เลยจะมีความรู้สึกภูมิใจอะไรอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเราถามความรู้สึกเสริมถึงจุดประสงค์ที่มาที่ไปกันแล้วเรายังไม่ได้สัมภาษณ์อีกหนึ่งท่านนะแขกรับเชิญนี่น้องหมีค่ะมาด้วยค่ะเดือนพฤศจิกายนยังไงบ้างคะยังไงเดี๋ยวก็1โปรเจกต์น่ารักนะคะที่ฮิลตันพัทยาอยากจะฝากไว้เช่นเดียวกันค่ะด้วยอย่างที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่แล้วพฤศจิกายนเป็นเดือนวันเกิดได้ง่ายของฮิลตันพัทยานะคะนอกจากเราจะมีเมนูเด็ดๆที่บรรจุลงไปเฉพาะช่วงเดือนนั้นแล้วเนี่ยก็คือเมนูจากเชฟที่ชนะเลิศนั่นนะคะเรายังมีกิจกรรมน่ารักนะคะที่จะเชิญชวนทุกคนให้มาร่วมกันทำบุญกับทางฮิลตันพัทยานะคะตุ๊กตาหมีที่เราวางขายอยู่ที่ฮิลตันพัทยานะคะเราจำหน่ายในราคาตัวละ499 บาทโดยเงินทั้งหมดนะคะไม่หักค่าใช้จ่ายเลยค่ะมาเรามอบให้กับมูลนิธิที่อยู่อาศัยแห่งประเทศไทยไปช่วยเหลือค่ะผู้ยากไร้ที่ไม่มีบ้านอยู่นะคะแล้วก็ช่วยเหลือกับบ้านที่ต้องซ่อมแซมจากการเจออุทกภัยต่างๆค่ะนะคะเอ๊ะคุณยุ้ยขาอย่างนี้เราจะไปแบบว่าช่วยแบบสนับสนุนแล้วก็ไปซื้อน้องหมีอย่างนี้ได้ที่ไหนอะคะที่เอาเลทที่ฮิลตันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Drift Age หรือว่า Horizon เรามีวางไว้หมดเลยค่ะมีสีนะทั้งสีนี้เยอะเลยมีพี่เทดดี้อย่างนี้แล้วก็แค่2สีใช่ไหมมีสีเลยค่ะมีถ้าเป็นเวอร์ชันนี้ก็จะมีประมาณ4สีเราเริ่มขายกันแล้วใช่ไหมคะเริ่มแล้วก็ท่านใดที่แวะเวียนไปต่อให้ไม่ได้เข้าพักที่ฮิลตันนะคะก็สามารถเดินขึ้นไปเจอกันที่ล็อบบี้ได้เลยสอบถามน้องหมีได้เลยนะหรือไม่แวะไปทานอาหารที่ห้องอาหารต่างๆประมาณนี้นะคะก็ไปแวะไปอุดหนุนกันได้ใช่คืออุดหนุนธรรมดาไม่ใช่นะคุณผู้ชมเป็นการทำบุญร่วมกับฮิลตันนะในเดือนวันเกิดของเขาด้วยค่ะเวลาเดินแนวหนึ่งช่วงสุดท้ายแล้วก็น้องมาใช่แล้วค่ะเดี๋ยวให้อ่านในส่วนของคุณนิ้วคุณปอแล้วกันเนาะถือเป็นตัวแทนในการพูดนะคะถึงในส่วนของโครงการนี้นะคะทิ้งท้ายนิดนึงแล้วก็เนี่ยฝากคุณผู้ชมนะคะที่เป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่ดูรายการนี้อยู่ด้วยค่ะค่ะสำหรับปอนะคะอยากจะฝากทุกท่านถึงเนี่ยค่ะตุ๊กตาหมีตัวน้อยของเรานะคะ499 บาทนะคะที่อยากจะให้เชิญชวนทุกคนนะคะมาทำบุญร่วมกันค่ะช่องทางหลายๆช่องทางที่อยากจะติดต่อกับทางฮิลตันพัทยานะคะเสิร์ช Facebook ก็ได้ค่ะก็จะเจอเหมือนกันถ้าเกิดอยากให้เรานะคะตอบคำถามอะไรต่างๆนานาหรือว่าอยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องตุ๊กตาหมีนะคะเสิร์ชได้ที่เลยค่ะที่ฮิลตันพัทยานะคะใน Facebook นะคะหรืออีกช่องทางนึงง่ายๆทุกคนมี LINE นะคะเสิร์ชชื่อเราค่ะ @Hilton พัทยานะคะใน LINE Search นะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับโรงแรมได้เหมือนกันรวมทั้งเรื่องตุ๊กตาหมีนี้ด้วยนะคะร่วมกันทำบุญนะคะเพื่อผู้ยากไร้นะคะค่ะคุณยุ้ยค่ะนอกจากตุ๊กตาหมีแล้วนะคะก็อยากฝากHilton พัทยาแล้วก็ร้านอาหารของเราเรามีทั้ง Edge ที่เป็นบุฟเฟ่ต์แล้วก็มีแฟร์ร้านอาหารไทยมี Horizon ที่เป็น Rooftop ที่มีวิวสวยๆมีค็อกเทลอร่อยๆให้ทานแล้วก็ Drift ที่มี Afternoon Tea ที่ไฮโซที่สุดในพัทยา
ซึ่งสวยด้วยนะใช่ไหมคะหลายคนนะไปนั่งดื่มชาเซลฟงเซลฟี่ถ่ายรูปได้เลยการอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะคะเป็นสถานที่พักผ่อนนะที่หลายคนนะคะน่าจะต้องไปลองถ้าเกิดได้มาพัทยาของเรานะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะแขกท่านพิเศษทั้ง5ท่านแล้วก็ที่สำคัญขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับตัวแทนนะที่จะไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเราทั้งหมดนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ